ข้อดีแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอลเซ็นเตอร์02-633-5353หรือทาง LINE @พอดีคอลเซ็นเตอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับท้องฟ้าไม่แจ่มใสเท่าไหร่อาจจะมีการปรับฐานต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์นะครับที่เราถอยหลังมาตั้งหลักใหม่เล่นกันต่ำกว่า 1,650 จุดอีกครั้งนะฮะเป็นการพิสูจน์ว่ากำแพงแนวต้าน 1,650 จุดแข็งจริงๆนะฮะวิ่งชนแล้วก็ถอยหลังกลับแล้วก็คงจะไม่ถอยหลังกลับแค่วันศุกร์นะเพราะว่าวันนี้มีปัจจัยลบเข้ามาดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ลงไป218จุดขณะที่ราคาน้ำมันลงไปเกือบ3เหรียญครับ2เหรียญ91เซนต์นะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดทุนเพื่อนบ้านย่านเอเชียส่วนใหญ่วันนี้ปรับตัวลงแต่กรอบแคบๆครับไม่เท่าไหร่นะฮะมาดูปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายในก็จะมีเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,429 รายเสียชีวิตนี่40กว่ารายมั้งครับก็ขยับขึ้นมาจากเมื่อวานนี้ที่29รายถือว่าต่ำสุดในรอบหลายเดือนแล้วนะครับก็ถ้าดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังไม่น่ากลัวแต่ว่าถ้าดูข่าวในทั่วโลกแล้วตอนนี้น่ากลัวมากครับเพราะประเทศที่บางประเทศนี่เขาควบคุมกันนะควบคุมเข้มงวดมีวัคซีนฉีดมาเยอะแยะก็ยังติดเชื้อระบาดรอบใหม่ครับแล้วเนี่ยเกิดการประท้วงวุ่นวายล็อกดาวน์นะครับเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวจนเราเนี่ยเริ่มมีความกังวลว่าการที่เราเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยน่าจะทำให้เกิดเชื้อแพร่ระบาดลุกลามปะทุขึ้นมาใหม่รอบใหม่ได้ซึ่งรอบเก่าก็ยังไม่จบนะครับตัวเลข 6,000 กว่ารายนี่ถึงแม้ว่าจะทรงตัวในระดับที่จะลดลงก็ตามแต่ก็มันพร้อมจะปะทุขึ้นมาใหม่เพราะมาตรการในการควบคุมดูแลเราไม่ดีนักต้องถือว่าไม่เข้มงวดอย่างเช่นตะเข็บชายแดนก็ยังมีต่างด้าวเข้ามานะไม่ใช่นักท่องเที่ยวเลยครับอันนี้ไม่มีการตรวจอะไรคือแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาแล้วแม้แต่ของเราเองนะครับก็ยังแบบละหลวมอ่ะแล้วแม้แต่ประชาชนนะครับก็เหมือนไม่กลัวตายนะยังมั่วสุมยังมีบ่อนการพนันก็ยังเกิดขึ้นมาอีกยังมีปาร์ตี้หลายๆอย่างนะครับนั่นก็น่ากลัวแล้วเกิดว่าถ้าตัวเลขกลับขึ้นมานะไม่ต้องไป 20,000 แล้วครับแค่ระดับ 10,000 เนี่ยสถานการณ์ในตลาดหุ้นจะเปลี่ยนไปนะครับความคาดหวังว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นเศรษฐกิจปลายปีนี้จะเริ่มกระเตื้องเนี่ยมันจะถูกดับฝันไปได้นั้นก็บอกว่าตลาดหุ้นช่วงนี้นะครับดูแล้วเนี่ยน่ากังวลน่าเป็นห่วงไม่มีโอกาสที่จะปรับฐานนะเอาอีกข่าวนะครับวันนี้ก็ประกาศกันแล้วเดี๋ยวดูรายละเอียดนะฮะเรื่อง True ลือกันมานานนะครับกับดีแท็กยังไงจะแต่งงานกันไหมก็ประกาศยืนยันแล้วก็อยู่ระหว่างศึกษาควบรวมกิจการกันนะครับทำได้ไม่ได้ขนาดไหนราคาขนาดไหนราคาหุ้นทั้งสองบริษัทเนี่ยขานรับข่าวลือไประดับหนึ่งนะข่าวลือตอนนี้เป็นกลายเป็นข่าวที่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่าเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะเอาดูราคาทั้งสองตัวนะฮะอย่าเพิ่งผีผามนะครับก็ยังมีหลายขวากน้ำนึงเขาจะตกลงราคากันเท่าไหร่หนึ่งสองทำได้ขนาดไหนจะไปเข้าไอการมีอำนาจเหนือตลาดหรือเปล่าการเหมือนผูกขาดนะครับผูกขาดค่ะส่วนหุ้นอีกตัวนึงไม่พูดถึงไม่ได้วันศุกร์ร้อนเหลือเกินความจริงร้อนมาก่อนหน้าแล้วก็ราคาจากตั้งแต่ต้นปีก็ย่ำๆนะแกว่งตัวไปแกว่งตัวมาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งถูกจุดพลุมารอบนี้ด้วยหุ้นบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA วันศุกร์นี้ร้อนมากครับโอ้โหคุ้มกับการรอคอยสำหรับคนที่ถือหุ้นไว้นะวิ่งระเบิดเถิงนะสร้างจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่เข้าตลาดนะครับ78บาท25เป็นราคาปิดระหว่างชั่วโมงซื้อขายนี่ขึ้นไปถึง79บาทนะครับแล้วได้ข่าวว่ามีต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อเยอะครับ EA นะครับค่ะเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อสูงสุดค่ะคราวนี้ปัญหาคือมาถึงตรงนี้แล้วค่ะจะไปต่อหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ก็พิสูจน์กันละครับค่ะ
เอาเราไปดูข่าวรายละเอียดกันนะครับค่ะมาดูข่าวเรื่องของการควบรวมกิจการกันนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าบริษัท True Corporation นั้นก็ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะว่าบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่8เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2564ได้มีมติที่สำคัญนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตลาดมีการคาดการณ์มาก่อนหน้านี้นะคะก็คืออนุมัติให้บริษัททำการศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมบริษัทนะคะก็คือระหว่างบริษัท True แล้วก็ Total Access Communication หรือว่า DTAC ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะบริษัทก็ได้พิจารณากำหนดอัตราการจัดสรรหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทก็คือบริษัทใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท True แล้วก็ผู้ถือหุ้นของ DTAC ค่ะในอัตราส่วนดังนี้นะคะก็คือหุ้นเดิมในบริษัทต่อ 2.40072 หุ้นในบริษัทใหม่และหุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 24.53775 หุ้นในบริษัทใหม่ค่ะอัตราการจัดสรรหุ้นข้างต้นกำหนดขึ้นจากสมมุติฐานว่าภายหลังการควบบริษัทใหม่จะมีหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะจำนวน 138,208 ล้าน 43,204 ล้านหุ้นค่ะโดยมีมูลค่าที่ตราไว้ก็คือหุ้นละ1บาทนั่นเองนะคะซึ่งก็มีการแจ้งแล้วเดี๋ยวคาดว่าจะมีการแถลงอีกครั้งเนี่ยนะคะในช่วงบ่ายค่ะก็เป็นการประกาศความร่วมมือนะคะตั้งบริษัทร่วมทุนสร้าง Equal Partnership นะคะโดยการสนับสนุนให้ True Corporation แล้วก็ Total Asset Communication หรือ DTAC ปรับโครงสร้างธุรกิจสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีค่ะโดยทั้ง2บริษัทเนี่ยนะคะตามข่าวก็คือมีการลงนาม MOU เรียบร้อยแล้วและ True ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะว่ากำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการควบรวมบริษัทค่ะแล้วก็น่าจะมีการจัดตั้งนะคะบริษัท Citrin Global จำกัดค่ะซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนหรือ Joint Venture Company นะคะระหว่างบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วก็เทรนอร์เอเชียซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ DTAC ค่ะแล้วก็ Citrin Global นี้นะคะก็มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็พิจารณาการปรับโครงสร้างนะคะแต่ว่าระหว่างที่การศึกษานี้นะคะทาง True แล้วก็ DTAC เองเนี่ยก็จะยังดำเนินการไปตามปกติของแต่ละบริษัทค่ะโดยคาดว่าบริษัทใหม่ก็คือ Citrin Global เนี่ยนะคะที่จะจัดตั้งขึ้นเนี่ยจะมีการจัดตั้งกองทุนมูลค่าประมาณ 100-200 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นมาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพบนแพลตฟอร์มดิจิตอลด้วยนะคะครับก็เดี๋ยวดูตลาดวันเช้าวันนี้จะตอบรับยังไงค่ะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามาดูในส่วนของมุมมองนักวิเคราะห์เองนะคะส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะมองในเชิงบวกต่อดีลนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเขาบอกว่าไปดูมูลค่า market cap แล้วถึงแม้ว่า DTAC จะควบรวมกับ True แล้วเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับ AIS เขาไปดูในคือ2บวก1ก็ยังไม่เท่า1ใช่ไหมใช่ค่ะก็1บวก2 1บวก1ยังไม่เท่า1บวก1เท่ากับ2แต่ยังไม่เท่ากับ1ยังไม่เท่ากับเบอร์1ก็คือ Advanceใช่ค่ะ AIS นะคะครับก็มาดูถ้าอย่างทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเนี่ยนะคะเขามองว่าคือกรณีดีลเนี้ยก็ตลาดเนี่ยก็จะตีความในด้านบวกนะคะราคาแต่ถ้าหากไม่เกิดขึ้นจริงราคาหุ้นก็จะกลับไปอยู่ในระดับก่อนที่จะปรับตัวขึ้นมาแต่ตอนนี้นะคะอยู่ในการศึกษาความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วเพราะทูแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยบอกว่าถ้าดีลนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะผู้เล่นที่ได้ประโยชน์มากที่สุดในรายการนี้คาดว่าจะเป็น DTAC ค่ะจากความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจมากกว่าโดยการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแสดงให้เห็นว่าจะเกิดอัพไซด์ต่อ DTAC ประมาณ 7.8-41.5% เทียบกับของ True ที่ 10.4-32.4% จากราคาตลาดปัจจุบันนะคะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ UAB เคเฮียนประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหากให้ประเมินมุมมองความเป็นไปได้ทางพื้นฐานหากดีลนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะประเมินว่าไม่น่าเป็นการเข้าซื้อเนื่องจากจะสร้างภาระทางการเงินแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายให้แก่ผู้เข้าซื้อแต่น่าจะเป็นการควบรวมซึ่งก็จะมีโอกาสสร้างผลผนึกหรือซินเนอร์จี้จากจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม59ล้านรายขณะที่แอดวานซ์อยู่ที่55ล้านรายค่ะ
การประหยัดต่อขนาดที่จะเกิดขึ้นกระแสเงินสดอิสระของ DTAC ที่ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีก็จะช่วยลดหนี้ให้กับ True แล้วก็การประหยัดเงินลงทุนของ DTAC จำนวน 8,000 ถึง 15,000 ล้านบาทต่อปีเนื่องจากสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันได้ไม่ต้องเป็นต่างคนต่างใช้เหมือนเมื่อก่อนทุกอย่างก็จะมารวมกันได้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะครับTrue มันมีทางเลือกแต่ DTAC ก็ไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าทางเทโลนอคงถอดใจแล้วพอถอดใจปุ๊บไม่สู้เนี่ยก็หมายความว่าจะไม่มีการพัฒนาเรื่องการลงทุนค่ะคราวนี้เนี่ยมันก็จะพ่ายแพ้เข้าไปเรื่อยนะผลประกอบการก็จะแย่ลงแย่ลงลูกค้าก็จะหนีหายสุดท้ายก็จบนี่ก็คือขายเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีมูลค่ามากขึ้นไม่จะมีมูลค่ามากขึ้นยังมีมูลค่าอยู่ถ้ายิ่งช้าเนี่ยมูลค่าจะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยก็น่าจะจบนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องดูคสช.นะค่ะใช่ว่าเขาจะว่ายังไงมันจะเข้าไปเข้าเกณฑ์ในการที่จะผูกขาดหรือเปล่าค่ะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวมีอำนาจเหนือตลาดนะค่ะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางกสทช.นะคะในการประเมินแล้วก็ตีความออกมาเดี๋ยวก็รอดูในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะคะที่เขาก็คาดว่าน่าจะมีการแถลงออกมานะคะว่าตกลงแล้วขั้นตอนอะไรจะยังไงต่อไปนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นการแถลงของทั้ง2บริษัทซึ่งกสทช.เองก็บอกว่าต้องมีการเชิญทั้งผู้บริหารของทั้ง DTAC แล้วก็ True เข้าไปให้รายละเอียดข้อมูลด้วยเพื่อที่จะมีการประเมินนั่นแหละค่ะว่าจะมีการผูกขาดต่อตลาดหรือไม่นะคะในแง่ของกสทช.ก็วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะผู้บริหารของ DTAC กับ True ก็จะเข้าไปพูดคุยกับทางกสทช.ด้วยค่ะครับค่ะเอาละค่ะกลับมาดูนะคะนอกจากเรื่องของ True แล้วก็ DTAC ที่ยังต้องจับตามองนะคะสำหรับดีลนี้ก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าจับตามองก็ยังมาเป็นเรื่องของ Macro เองนะคะที่หลังจากที่มีการเข้าซื้อกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่ม Lotus นะคะก็ถือเป็นการปรับโฉมทางธุรกิจค่ะวันนี้ Macro นะคะก็จะขึ้นเครื่องหมาย SB ค่ะวันแรกนะคะ22พฤศจิกายนค่ะเพราะว่าMacro เนี่ยเขายื่นไฟลิ่งต่อกลต.นะคะเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมให้กับประชาชนทั่วไปหรือ PO ค่ะจำนวนไม่เกิน 2,270 ล้านหุ้นนะคะมูลค่าที่ตราไว้ก็คือหุ้นละ50สตางค์โดยกลต.เองก็นับ1แบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวเนี่ยให้กับผู้จองซื้อรายย่อยเนี่ยเขาก็จะใช้วิธี Small Lot First แบบที่ OR ใช้อ่ะนะคะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท settrade.com นะคะแล้วก็จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น3รายก็คือแอปพลิเคชัน SCB EC แอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน True Money Wallet ค่ะโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB นะคะซึ่งทาง Macro เองก็จะมีการแจ้งช่วงเสนอราคาขายเบื้องต้นให้ทราบหลังจากได้รับอนุมัติแบบคำขอเสนอขายหลักทรัพย์แล้วก็แบบไฟลิ่งมีผลบังคับใช้แล้วค่ะโดยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ผู้จัดการจัดจำหน่ายแล้วก็รับประกันการจำหน่ายเนี่ยนะคะก็บอกสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ Macro CPO แล้วก็ CPF นะคะก็จะได้รับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดที่จะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปที่กำหนดวันที่22เป็นการขึ้นเครื่องหมาย XB วันแรกค่ะราคาค่ะราคายังไม่กำหนดยังไม่กำหนดค่ะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะคะเดี๋ยวแมคโครจะเป็นผู้แจ้งช่วงเสนอราคาเบื้องต้นให้ทราบกันออกมาค่ะครับนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้รอนะคะขึ้นเครื่องหมาย XB วันแรกสำหรับแมคโครแต่ก็เขาก็พอจะรับรู้ข่าวนี้กันไปพอสมควรแล้วนะคะครับมาดูกลุ่มธนาคารนิดนึงปิดท้ายกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกลุ่มธนาคารเองก็เริ่มเห็นแรงเทขายกันออกมาแล้วนะคะก็เริ่มมีการประเมินมันมีข่าวอะไรที่มันมาส่งผลต่อหุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นข่าวที่ทั่วไปนะคะอย่างเช่นกรณีของการขายประกันที่แบงก์ชาติก็ออกมาดูแลการขายประกันของธนาคารหลังจากที่มีประเด็นความไม่สบายใจของพนักงานที่ถูกบังคับให้ขายประกันนะคะก็เลยทำให้แบงก์ชาติต้องรีบออกมานะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแบงก์ชาติเนี่ยเขาควบคุมดูแลเนี่ยมาตั้งแต่ปี2561แล้วนะคะแต่มันก็เลยยังมีประเด็นเอานี้ออกมานอกจากนั้นนะคะเขาก็บอกว่ามันก็ยังมีกระแสในด้านการเข้าซื้อบิตคัพออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่มีประเด็นทางการที่เข้มงวดมากขึ้นหรือแม้แต่กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองจะมีการเข้ามาจัดตั้งตลาดรองเพื่อการลงทุนใน utility token แล้วก็ investment token
นนะคะส่งผลให้บรรดานักลงทุนเนี่ยเขาเริ่มเกิดความกังวลในด้านคู่แข่งแล้วก็มีการเทขายหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาเหมือนกับตลาดซับก็จัดขึ้นมาแล้วมันก็มันก็จะทำให้ไปเพิ่มคู่แข่งคู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ที่เขาลงมาเล่นในบิตคัพเนี่ยนะคะถือหุ้นในบิตคัพนะคะแต่ว่าบริษัทหลักทรัพย์ Trinity เองเนี่ยนะคะเขามองว่าราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ปรับตัวลงแรงนั้นน่าเกิดจากประเด็นที่มีความกังวลว่าทางแบงค์ชาติจะเข้ามาดูแลการขายประกันแต่มองว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะแบงค์ชาติน่าจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้มากเนื่องจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นกรณีของพนักงานที่ถูกบังคับขายประกันไม่ใช่ประเด็นด้านของลูกค้าซึ่งที่ผ่านมาแบงค์ชาติก็ออกกฎในด้านห้ามขายประกันพ่วงสินเชื่อไปแล้วดังนั้นมองว่าประเด็นนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อกลุ่มธนาคารมากนักคือจริงๆเขาก็รับรู้กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะส่วนประเด็นการที่ SCBX จะถูกขัดขวางไม่ให้ซื้อบิตคัพนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยให้บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดดำเนินการและ SCBX ก็ไม่ใช่แบงก์ตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช่ประเด็นอีกนะคะส่วนการที่ตลาดหลักทรัพย์จะตั้งตลาดรองเพื่อการลงทุนในโทเค็นนั้นมองว่าไม่น่าจะกระทบกับบิตคัพเนื่องจากฐานลูกค้ายังมีอยู่และกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์จะมีการตั้งตลาดรองให้เกิดขึ้นได้เนี่ยต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆเลยค่ะดังนั้นมองว่าราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ร่วงลงมานั้นเป็นแค่การขายทำกำไรเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังถือว่าเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มองหุ้นในกลุ่มธนาคารด้วยนะคะเพราะเขามองว่าธนาคารพาณิชย์ยังมีประเด็นเชิงบวกรออยู่ด้านเศรษฐกิจที่อาจจะกลับมาดีแล้วก็มองว่าสินเชื่อปีหน้าคงโตชัดเจนกว่านี้เยอะนะคะเพราะ SME น่าจะมีการฟื้นส่วนการตั้งสำรองก็น่าจะมีแนวโน้มลดลงจากการที่ได้ตั้งไปมากแล้วตั้งแต่ปี2563ค่ะส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสเองก็มองเช่นเดียวกันนะคะว่ากรณีที่กลุ่มแบงค์ถูกเทขายออกมาเป็นการขายทำกำไรเท่านั้นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคานั้นปรับขึ้นมาพอสมควรค่ะครับนะมาดูเยหน่อยไหมฝรั่งซื้อเหรอใช่ค่ะมีรายงานใช่มีรายงานจากตลาดนะคะว่าตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังขายสุทธินะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้ว 1,983 ล้านบาทแต่หากไปดูการซื้อขายของบัญชี NVDR ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนต่างชาตินะคะในการซื้อหุ้นไทยเนี่ยปรากฏว่า10อันดับหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสูงสุดอันดับที่1ก็คือ EA ค่ะมูลค่าซื้อสุทธิเนี่ย666ล้านบาทค่ะอันดับที่2คือ CPO อันดับ3 PSL แล้วก็อันดับที่4 Advance อันดับที่5 CPF ค่ะครับก็อาจจะเข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์นะครับใช่ค่ะเพราะว่าไม่มองไม่เห็นว่านักลงทุนไทยในกลุ่มไหนจะเข้าไปไล่ราคาขนาดนี้นะครับถูกค่ะของฝรั่งเป็นผู้เข้าไปนั่นเองแล้วก็ดันให้ราคา Market Cap เที่ยวนี้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา 50,000 ล้านนะค่ะหมายความว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเนี่ยเวลความมั่งคั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยรวมเนี่ย 50,000 กว่าล้านค่ะ 50,000 กว่าล้านบาทขึ้นมา8วันทำการเนี่ยทำให้มูลค่าเพิ่มนะคะราคาสำหรับ EA เดี๋ยววันนี้รอดูนะคะไปต่อไม่ไปต่อ EA. ใช่นะคะถ้าว่าต่างชาติยังซื้อก็มีโอกาสที่จะไปต่อแต่ถ้าต่างชาติขายก็น่าจะมีโอกาสที่จะปรับฐานได้สำหรับตัว EA เพราะถือว่ารอบนี้ก็ขึ้นมารวดเดียวเหมือนกันนะคะขารับผมประกอบการไตรมาสที่3พอสมควรแล้วค่ะเอาละค่ะมาปิดท้ายนะคะไปดูตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดัชนีดาวโจนส์ก็ปรับตัวลดลงไป 268.97 จุดในขณะที่ S&P ลงไป 6.58 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงเพิ่มขึ้นมาได้นะคะส่วนทางกับอีก2ตลาดบวกไป 63.73 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปรับตัวลดลงไปทั้ง3ตลาดเลยค่ะโดยฝรั่งเศสลงไป 29.69 จุดเยอรมันลงไป 61.76 จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป 32.39 จุดนะคะก็ถูกกดดันเรื่องของการแพร่ระบาดรอบใหม่ในยุโรปนะคะแล้วก็เรื่องของมาตรการล็อกดาวน์เพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่นี้ค่ะส่วนน้ำมันนะคะปิดร่วงลงค่ะเวสเท็กซัสนะคะร่วงลงไป2เหรียญ91เซนต์ปิดที่76เหรียญ10เซนต์นะคะที่เบรนท์ร่วงไป2เหรียญ35เซนต์ปิดที่78เหรียญ89เซนต์ส่วนทองคำค่ะปรับตัวลงไป9เหรียญ80เซนต์นะคะปิดที่1851เหรียญ60เซนต์ต่อทรอยซ์ออนส่วนตลาดหุ้นไทยค่ะเราปิดปรับตัวลดลงไปนะคะ 5.90 จุดที่ระดับ 1,645.06 จุด
มูลค่าการซื้อขาย 12,896 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดค่ะอันดับที่1 SCB นะคะลงไป6บาทปิดที่128บาทอันดับที่2 True ลงไป6สตางค์ปิดที่4บาท32สตางค์อันดับที่3 EA ค่ะบวกไป6บาทปิดที่78บาท25สตางค์อันดับที่4 KBank ค่ะลงไป2บาท50ปิดที่146บาท50และอันดับที่5ธนาคารกรุงเทพค่ะลงไป2บาท50ปิดที่125บาท50สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบันซื้อไป326ล้านต่างชาติขายออกมา 3,295 ล้านโบรกเกอร์ขายออกมา81ล้านและรายย่อยซื้อไป 3,050 ล้านค่ะฟิวเจอร์ดาวโจนส์นะครับล่าสุดนี้ก็บวกไป99จุดครับเพื่อนบ้านย่านเอเชียเช้าวันนี้นิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวลบไป67จุดฮั่งเส็งของฮ่องกงนะครับลบไป72จุดและที่จีนบวกไป15จุดครับค่ะของเราวันนี้เราเปิดเรียบร้อยแล้วและเราบวกต่อนะคะ3.83 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,648.89 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,784 ล้านบาทเก่งมากเดี๋ยวมาดูนะฮะแต่นี่แค่ช่วงเปิดตลาดนะคะเดี๋ยวเหลือคุยกับนักวิเคราะห์ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ